มาต่อกันที่ EP 4นะคะมาดูแผนภูมินะคะของกระบวนการยุติธรรมนะคะในทางคดีแพ่งนะคะเมื่อเกิดคดีความขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการตั้งโจทย์เมื่อเกิดคดีความขึ้นมาเนี่ยตัวโจทย์หรือตัวทนายเนี่ยสามารถที่จะยื่นฟ้องได้นะคะยื่นฟ้องขอโทษค่ะยื่นฟ้องให้อีกฝ่ายเนี่ยเป็นจำเลยเนาะการยื่นฟ้องเนี่ยก็สามารถทำได้ที่ศาลแขวงศาลแพ่งหรือว่าศาลจังหวัดนะคะถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะบางจังหวัดเนี่ยจะไม่มีศาลแพ่งที่เป็นการตัดสินคดีเกี่ยวกับแพ่งโดยเฉพาะเนี่ยก็สามารถขึ้นศาลจังหวัดได้ศาลจังหวัดเนี่ยสามารถพิจารณาคดีได้ทุกคดีเลยนะคะเมื่อยื่นไปที่ศาลแล้วนะคะก็จะมีผู้พิพากษาเนี่ยทำหน้าที่ที่จะพิพากษาคดีต่างๆนะคะเมื่อพิพากษาลงมาแล้วนะคะก็จะยื่นเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่บังคับคดีก็จะดำเนินการทำเรื่องเกี่ยวกับคดีต่อไปนะคะก็ดูว่าศาลพิจารณามายังไงนะคะให้ยึดทรัพย์ไหมหรือเอาทรัพย์ต่างๆเนี่ยของจำเลยเนี่ยไปขายทอดตลาดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นแผนภูมิในกระบวนการของคดีแพ่งนั่นเองต่อมามาดูในตัวของกฎหมายอาญากันบ้างนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นการกระผิดกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นการกระทำความผิดต่อสังคมไม่จำเป็นจะต้องมีโจทก์ร่วมฟ้องนะคะตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติการพนันนะคะพระราชบัญญัติอาวุธนะคะเครื่องกระสุนแล้วก็พระราชบัญญัติการจราจรนะคะคือความผิดใดก็ตามนะคะที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือเป็นอันตรายต่อสังคมเนี่ยก็จะอยู่ในประเภทของกฎหมายอาญาไม่จำเป็นจะต้องมีคนฟ้องคือผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะความผิดต่อแผ่นดินเช่นการค้ายาเสพติดนะคะหรือความผิดที่สามารถยอมความกันได้นะคะก็อยู่ในประเภทของอาญาเหมือนกันเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่กำหนดด้วยว่าการกระทำหรือห้ามกระทำนะคะถ้ากระทำแล้วเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะแล้วก็มีการกำหนดบทลงโทษให้แก่ผู้ที่กระทำไว้ด้วยนะคะแล้วก็บทลงโทษเนี่ยมักจะมีความรุนแรงหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นการปรามไม่ให้ประชาชนเนี่ยทำความผิดเพราะมันกระทบต่อสังคมนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะที่มีกฎหมายแปลกๆนิดนึงเป็นเกร็ดความรู้นะคะเป็นพระราชบัญญัติงาช้างนะคะถ้าใครมีในครอบครองแล้วไม่จดทะเบียนเนี่ยก็จะมีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะว่าเขามีความพยายามที่จะคุ้มครองสัตว์เนาะคุ้มครองพวกช้างนั่นเองคนเนี่ยมักจะแบบไปล่าช้างเพื่อเอางาเนี่ยไปขายนะคะก็เลยมีการออกพระราชบัญญัติงาช้างขึ้นมานั่นเองเมื่อใครมีงาช้างในครอบครองเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนแล้วก็สามารถบอกได้ว่างาช้างเนี่ยมันมาจากช้างตัวไหนยังไงมันไม่ใช่ทำไปเพื่อการค้านะคะประมาณนี้หรือทำไปเพื่อการไล่ล่าช้างนะคะต่อมาความผิดทางอาญานะคะกระทำผิดโดยเจตนานะคะกระทำผิดโดยไม่เจตนากระทำความผิดโดยประมาทเวลาเขาจะต้องพิจารณาเรื่องของคดีกฎหมายอาญาเนี่ยอันดับแรกที่เขาต้องดูเลยก็คือดูก่อนว่าผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยกระทำผิดในลักษณะอะไรนะคะซึ่งบทลงโทษเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับดูเจตนาของคนกระทำความผิดด้วยนะคะดูก่อนว่าเจตนาไหมไม่เจตนาหรือกระทำความผิดโดยประมาทนะคะถ้ากระทำผิดโดยเจตนาแน่นอนศาลมักจะลงโทษที่แบบขั้นสูงสุดถ้ากระทำผิดโดยประมาทก็ลดลงมาหรือกระทำผิดโดยไม่เจตนาก็โทษก็ได้อีกระดับหนึ่งนั่นเองนะคะประเภทของการลงโทษนะคะมีตั้งแต่ประหารชีวิตจำคุกกักขังนะคะโทษปรับแล้วก็รื้อทรัพย์นั่นเองนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะรุนแรงต้องการที่จะควบคุมความประพฤติของคนนั่นเองคนมักก็เลยไม่ชอบเรื่องของกฎหมายอาญาเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างของกฎหมายอาญานะคะคุณยกตัวอย่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์ศ.2551นะคะมีกรณีหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยเราเลยนะคะก็คือคนเก็บขยะเนี่ย
เอาแผ่นซีดีมือสองเนี่ยไปขายแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยปรับแล้วก็จับเข้าคุกนะคะคดีฐานประกอบกิจการจำหน่าย VCD โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะโทษสูงสุดเนี่ยปรับ200,000 บาทนะคะสุดท้ายเนี่ยก็มีคนไม่ประสงค์ออกนามเป็นคนดีเนี่ยออกเงินจ่ายเสียค่าปรับให้ทั้งหมดแล้วก็นำออกจากคุกนั่นเองกรณีนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนในสังคมเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่เป็นธรรมนะมันไม่เกี่ยวกับศีลธรรมนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดศีลธรรมบางครั้งก็ผิดศีลธรรมแต่ไม่ผิดกฎหมายอาญาบางทีกฎหมายมันก็อาจจะรุนแรงไปหน่อยเขาเก็บซีดีมือสองอ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบปั๊มซีดีเถื่อนอะไรเงี้ยเพื่อไปขายมันก็อาจจะต้องดูเจตนาด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะบางกรณีเนี่ยก็สามารถเป็นทั้งคดีแพ่งแล้วก็เป็นคดีอาญาได้นะคะเช่นการทำร้ายร่างกายนะคะก็จะอยู่ในคดีอาญานะคะการขโมยทรัพย์ก็อยู่ในคดีแพ่งนะคะก็คือทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปขโมยทรัพย์สินเขาอีกนะคะก็ต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะค่าเสียเวลาค่าบาดเจ็บในแพ่งบางคดีก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งแพ่งด้วยทั้งอาญาด้วยก็พิจารณาไปตามเหตุที่มันเกิดขึ้นว่าเหตุนี้มันจะอยู่ในแพ่งนะเหตุนี้จะอยู่ในอาญานะนั่นเองค่ะกฎหมายนะคะการออกกฎหมายอาญาข้อใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังนะคะสมมติว่าเราออกกฎหมายเกี่ยวกับอาญาขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่บังคับใช้ย้อนหลังในอดีตนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาให้ความคุ้มครองของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะคะประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในขณะนั้นนะคะหมายถึงในช่วงที่ย้อนหลังเนี่ยกฎหมายยังไม่ออกก็ไม่มีสิทธิจะไปใช้บังคับเขาย้อนหลังนั่นเองสองเนี่ยคือต้องการให้คนเนี่ยมีจินตนาการแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆแก่สังคมให้คนคิดอะไรแปลกใหม่นะคะไม่โดนลงโทษต่างๆนะคะกฎหมายอาญาก็คือไม่มีผลบังคับย้อนหลังนั่นเองนะคะกฎหมายอาญาจะย้อนหลังได้นะคะในกรณีที่ให้ผลร้ายไม่ได้ถ้าบังคับย้อนหลังจะต้องเป็นคุณไม่เป็นโทษนะคะแล้วก็ถ้อยคำในกฎหมายอาญาจะต้องชัดเจนนะคะปราศจากความคลุมเครือกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดนะคะกฎหมายอาญาเป็นคุณเสมอย้อนหลังไม่เป็นโทษถ้าย้อนหลังจะต้องเป็นคุณนะคะหลักความผิดอาญานะคะ1บุคคลต้องยอมรับความผิดอาญาเมื่อเจตนาถ้าเรายอมรับเนี่ยโทษมันก็จะเบาลงนะคะเขาบอกแล้วว่าตัวของกฎหมายอาญาเขาจะดูตรงเจตนาก่อนอันดับแรกนะคะ2เว้นแต่กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ชัดเจนให้รับผิดเมื่อประมาทก็คือเมื่อทำให้ตายนะคะเมื่อสังคมเราโตขึ้นเนี่ยจะต้องควบคุมให้ชัดเจนเนาะลงโทษคนประมาทในฐานที่ร้ายแรงก็เพื่อป้องกันการให้คนเราเนี่ยไม่ประมาทไม่เลินเล่อนั่นเองเพราะการประมาทบางครั้งเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งการที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บแก่เสียชีวิตนะคะประมาทนะคะถ้าทำให้ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยก็จะไปจ่ายในคดีแพ่งนะคะเป็นการชดใช้ในคดีแพ่งไม่เกี่ยวกับกรณีของอาญานะคะ 3. เว้นแต่ความผิดลหุโทษคือความผิดเบานะคะแม้ไม่เจตนาไม่ประมาทก็ตามโครงสร้างนะคะของความผิดอาญามีอะไรบ้างดูการกระทำครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติไหมนะคะดูการกระทำที่ไม่มีกฎหมายนะคะยกเว้นความผิด3ดูการกระทําที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นนะคะก็ต้องดูองค์ประกอบนี้ก่อนว่าครบ3ข้อไหมนะคะถ้าครบทั้ง3ข้อเนี่ยจึงมีความผิดนะคะในทางของกฎหมายอาญานั่นเองอาจารย์มีการตั้งคําถามมาเล็กน้อยด้วยว่าการยิงเพื่อระงับการยิงเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมนาย A กําลังจะยิงนาย B ใช่มั้ยนาย C ไม่เห็นพอดีนาย C ก็เลยจะเอาปืนเนี่ยมายิงนาย A เพื่อไม่ให้นาย A เนี่ยไปยิงนาย B อย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นการกระทําที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะนี่ให้คิดเล่นๆละกันนะคะ
มีอันนึงตัวอย่างนะคะสามีภรรยาลักทรัพย์กันมีความผิดไหมนะคะคำตอบก็คือสามีภรรยาลักทรัพย์ซึ่งกันและกันไม่มีความผิดนะคะเพราะเขามองว่าสามีภรรยาแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยถือเป็นบุคคลคนเดียวกันแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าทรัพย์สินที่สามีภรรยาจะได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสเนี่ยถือว่าเป็นสินสมรสร่วมกันนะคะทางกฎหมายเขามองว่าเรือล่มในหนองเงินทองจะไปไหนก็ถือว่าเป็นของบุคคลคนเดียวกันนั่นเองนะคะกฎหมายอาญานะคะการกระทำครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดนะคะจะต้องดูว่ามีการกระทำนะคะมีการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวทางร่างกายโดยรู้จิตสำนึกหรือเปล่าเนาะในกรณีของหมูแฮมได้ติดตามข่าวไหมซึ่งหลายปีมาแล้วเนาะหมูแฮมเนี่ยเขาก็เป็นลูกคนรวยเนาะแล้วเขาก็ให้การว่าเขาเนี่ยขับรถแล้วก็เกิดอาการลมบ้าหมูขึ้นมาก็เลยขับรถชนทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตนะคะที่กฎหมายก็จะมาดูว่าถ้าเรารู้ว่าลมเราเนี่ยเป็นลมบ้าหมูแล้วขับรถชนคนตายเนี่ยคือแน่นอนเลยศาลก็จะมองว่ามันประมาทนะคะทำให้เกิดคนตายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราขับรถแล้วเราไม่รู้มาก่อนว่าเราเนี่ยเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มันเกิดเหตุพอดีตอนที่เราขับรถเราอยู่แบบเราเป็นลมบ้าหมูโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไปชนคนตายนะคะไม่เป็นความผิดแต่ว่าก็ต้องดำเนินคดีเหมือนกันก็คือต้องมีการชดใช้เงินอะไรต่างๆได้เมื่อความเป็นจริงมันเกิดขึ้นแล้วแต่โทษมันอาจจะเบาลงจากที่แบบประมาททำให้เกิดคนตายนั่นเองนะคะเหมือนที่ครูบอกแล้วว่าเขาจะดูที่ตัวเจตนานะคะก่อนว่าเจตนาเนี่ยตามความเป็นนะคะตามความเป็นก็คือดูว่ามันประสงค์ต่อผลไหมหรือเล็งผลชัดเจนที่เจตนาให้ทำแบบนี้เพื่อให้ผลแบบไหนนะคะเจตนาตามกฎหมายอันนึงเจตนาโดยพลาดตั้งใจแต่ว่ามันพลาดอะไรประมาณนี้นะคะประมาทกฎหมายบัญญัติอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เรื่องของไม่เจตนาไม่ประมาทก็จะลงโทษที่ค่อนข้างจะเบาลงมาอีกเขาก็จะดูเรื่องของการรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบนะคะด้วยเช่นกันไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่เจตนารู้เท่าใดเจตนาเท่านั้นรู้เท่าใดเจตนาเท่านั้นแต่ไม่เกินความเป็นจริงนะคะเจตนาฆ่ากับเจตนาทำร้ายเนี่ยประสงค์ต่อผลก็ต้องดูด้วยเนาะในทางศาลเช่นอาจจะมีการทะเลาะบอกแหวนกันนะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิตนะคะแล้วผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การว่าเขาเนี่ยไม่ได้เจตนาทำร้ายถึงเสียชีวิตเขาต้องการแค่ทำร้ายร่างกายเฉยๆแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปแน่นอนมันก็พูดง่ายใช่ไหมเพราะเขารู้เลยว่าถ้าสมมติเขาบอกว่าเจตนาจะฆ่าเนี่ยเขาจะต้องได้รับบทลงโทษที่ร้ายแรงใช่ไหมคะเอ้าแล้วอย่างเงี้ยศาลจะทำยังไงถ้าใครก็บอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเขาฉันแค่ทำร้ายร่างกายเขาเพื่อที่จะให้ได้รับบทลงโทษที่เบาก็จะมีตัวของนิติวิทยาเนาะนิติเวชน่ะเขาก็จะมาดูอีกใช่ไหมคะเรื่องของบาดแผลเรื่องของจุดสำคัญที่เสียชีวิตถ้าแน่นอนแบบแผลที่เกิดขึ้นนะตรงที่แบบหัวใจเลยนะคะเอามีดแทงหัวใจก็คือแบบเจตนาชัดเจนเพราะว่ารู้แล้วว่าอันเนี้ยเป็นถ้าโดนหัวใจหรือโดนหัวไงก็คือทำให้เสียชีวิตได้แต่ว่าถ้าแผลก็คือโดนตรงมือตรงขาอะไรเงี้ยค่ะก็รู้เลยว่ามันน่าจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้เจตนาที่จะฆ่าแต่ว่าอาจจะเป็นการทำร้ายก็เลยจะต้องมีนิติเวชวิทยาขึ้นมานั่นเองในการพิจารณาประกอบเกี่ยวกับการตัดสินคดีด้วยนะคะตัวอย่างนะคะเจตนาฆ่าเนี่ยจะอยู่ในมาตรา288เขาจะมีรายละเอียดลงมาหรือว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเจตนาทำร้ายนะคะอยู่ในมาตรา290 295 297นะคะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วเนาะเราจะยุ่งอย่างเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นการเจตนาฆ่าหรือไม่เจตนานะคะดูที่อาวุธนะคะใช้ปืนอ่ะแน่นอนปืนก็แบบปลายแหลงใช้มีดไม่ใช้คัตเตอร์ใช้มีดอิโต้อะไรพวกนี้นะคะดูอวัยวะที่ถูกทำร้ายตรงหัวใจตรงขาหรือตรงสมองนะคะแล้วก็นามบาดแผลนะคะเวอะหวะมากไหมนะคะการทำซ้ำหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยแบบเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีการแบบใช้ป
ปืนทุบซ้ำยิงซ้ำนะคะแน่นอนอันนี้คือแบบเจตนาแน่นอนนะคะศาลก็จะดูองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อพิจารณาด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการสารภาพของตัวจำเลยเนี่ยก็จะเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดในการตัดสินคดีนั่นเองนะคะมีการเจตนาโดยพลาดด้วยนะคะเช่นโดนลูกหลงนะคะถ้าผู้ยิงนะคะมีเจตนาในการยิงผู้ที่ได้รับลูกหลงเนี่ยนะคะผลก็จะเช่นเดียวกับผู้ที่มาดูเรื่องของกฎหมายอาญามาดูเจตนาโดยพลาดนะคะเช่นโดนลูกหลงนะคะผู้ยิงมีเจตนาในการยิงนะคะผู้ที่ได้รับลูกหลงเนี่ยก็เท่ากับว่าผู้ยิงเนี่ยมีเจตนาในการยิงด้วยนะคะนายกอไก่อยากฆ่าขอไข่แต่พลาดยิงคอควายแทนนะคะถือว่ากฎหมายเนี่ยมองว่ามีเจตนาฆ่านายคอควายเลยนะคะเพราะว่าเจตนาแต่พลาดนะคะถ้าไม่ตายโดนพยายามฆ่าแทนนะคะมาตรา290นะคะเป็นการทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายนั่นเองอันนี้เป็นภาพกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญานะคะผู้กระทำความผิดนะคะก็มีผู้เสียหายหรือผู้พบเห็นการกระทำหรือทนายความเนี่ยสามารถฟ้องโดยไม่ผ่านตัวของตำรวจเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะเช่นเราเนี่ยพบเห็นคุณเนี่ยจอดรถในที่ห้ามจอดเนี่ยเราสามารถที่จะฟ้องได้เลยเหมือนกันนะคะไม่ต้องผ่านตำรวจนะคะแล้วก็ไปที่ศาลนะคะก็จะมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะคะศาลชั้นต้นก็จะทำการไต่สวนก่อนนะคะถ้าตัดสินแล้วนะคะก็บทลงโทษก็ออกมาว่าผู้ต้องหาเป็นอิสระไหมผู้ต้องหามีความผิดจริงไหมนะคะถ้าเป็นอิสระนะคะไม่มีความผิดก็ปล่อยตัวแต่ถ้ามีความผิดก็จะต้องส่งเรื่องต่อให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะคะทำการควบคุมนะคะเมื่อครบกำหนดก็มีการปล่อยแล้วก็เป็นอิสระนั่นเองนะคะในบางของกรณีเนี่ยเวลาตัดสินนะคะถ้าจำเลยนะคะได้รับบทลงโทษหรือคำตัดสินจากศาลชั้นต้นมาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความผิดแต่ผู้ต้องหาเหล่านั้นเนี่ยมองว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทำจริงเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นเรื่องไปที่ศาลอุทธรณ์ได้อีกครั้งนึงเพื่อให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยตัดสินคดีใหม่นะคะแต่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้ตัดสินคดีเพราะว่าโดยปกติถ้าเราทำความผิดใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเฮ้ยศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินมาแล้วเราไม่ผิดสิศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินมาแล้วว่าเราผิดแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ผิดอะไรเงี้ยใครๆก็ต้องแบบไม่ยอมรับศาลชั้นต้นก็ต้องไปศาลอุทธรณ์ต่อใช่ปะศาลอุทธรณ์เองเนี่ยก็ไม่ได้รับทุกคดีนะคะเขาก็จะรับบางคดีเช่นคดีที่แบบว่าสะเทือนขวัญคดีที่แบบเป็นที่สนใจของคนในสังคมจริงๆหรือคดีที่มันมีมูลเหตุมากพอที่สามารถทำให้พิจารณาคดีใหม่ได้ศาลอุทธรณ์เนี่ยก็จะทำการพิจารณาคดีอีกครั้งนึงดังนั้นหน้าที่ของศาลอุทธรณ์เองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นตัวที่คอยถ่วงดุลอำนาจศาลชั้นต้นอีกครั้งนึงนั่นเองนะคะแผนพังอันที่2นะอีกแบบนึงก็เป็นกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาแต่ว่าจะต้องผ่านตัวของตำรวจนะคะก็คือผู้เสียหายผู้เห็นเหตุการณ์หรือทนายความเนี่ยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกุมควบคุมสืบสวนสอบสวนนะคะตำรวจก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ส่งเรื่องไปที่อัยการนะคะอัยการก็จะต้องพิจารณาก็ตัดสินออกมาว่าจะสั่งฟ้องไหมหรือไม่สั่งฟ้องนะคะถ้าไม่สั่งฟ้องก็คือผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นอิสระก็คือไม่มีความผิดแต่ถ้าอัยการพิจารณาแล้วนะคะมีมูลว่าผู้ต้องหาเนี่ยกระทำความผิดจริงนะคะก็ต้องมีการสั่งฟ้องนะคะหรือถ้าข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยก็จะส่งเรื่องให้กับตำรวจเนี่ยเพื่อไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะเมื่อมีการสั่งฟ้องเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะส่งเรื่องไปที่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยรัฐนะคะ
ก็จะเป็นเรื่องของความผิดทางอาญานะคะมีโทษทางอาญาก็คือปรับยึดทรัพย์นะคะกักขังจับกุมเข้าคุกนะคะประหารชีวิตนะคะส่วนเอกชนคนต่อคนก็จะเป็นผลความผิดทางแพ่งนะคะมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเอง